ผมพูดแบบเข้าใจง่ายๆอยากกลับไปผอมมากกว่าพุงอ่ะอยากไม่มีพุงแล้วแบบแต่ก่อนหน้าผมตอบมากอยากกลับไปมีซิกแพคแล้วก็กลับไปหน้าตอบไปหุ่นดีๆอะไรเงี้ยตอนเด็กเราออกกำลังกายทุกวันอ่ะไม่เคยหยุดเลยจนอายุ21อ่ะเราไม่เคยแตะการออกกำลังกายอีกเลยอะไรเงี้ยผมไม่เคยเข้าฟิตเนสอยู่แล้วเคยเข้าไปวัน2วันก็เล่นไม่ได้ครับผมชอบโอ้โหชอบปีนชอบว่ายน้ำชอบอะไรไอ้กล้ามแต่ก่อนที่มีมันเป็นจักรกีฬาทั้งหมดเลยผมคิดจะตัดไหมใช่ไหมผมอ่ะบางทีก็คิดเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่ว่าผมถ้าเราไว้ผมสั้นใช่ไหมแล้วเราไปทำงานอ่ะส่วนใหญ่นักแสดงทุกคนต้องเซ็ตผมอ่ะแพ้พวกเครื่องสำอางกับเจลหรือว่าสเปรย์เนี่ยแพ้หนักมากถ้าผมฉีดเมื่อไหร่เนี่ยหนังหัวลอกแล้วก็หน้าลอกเลยรู้สึกว่าการเอาตัวรอดก็คือไว้ผมยาวเวลาทำงานก็คือไม่ต้องเซ็ตผมไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมใช่ใช่ไม่ตอนนั้นถ้าผมพูดแบบเข้าใจง่ายๆอยากกลับไปผอมมากกว่าไม่แบบไอ้ตอนนี้มันไม่ได้ไอ้ร่างบวมผมอ่านไม่ได้วันแต่แบบพุงอ่ะอยากไม่มีพุงแล้วแบบแต่ก่อนหน้าผมตอบมากอยากกลับไปหน้าตอบเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยครับใช่อยากกลับไปมีซิกแพคแล้วก็กลับไปหน้าตอบไปหุ่นดีๆอะไรเงี้ยครับผมโอ้ไม่คิดครับผมคิดมาทั้งหมด7 ปีผมทำไม่ได้ครับใช่มันเป็นผมก็ทำใจฮะมันเป็นเรื่องที่ตอนเด็กๆเรามองว่าทำไมผู้ใหญ่หรือคนอื่นปล่อยตัวแบบอ้วนปล่อยตัวหุ่นเพะอะไรเงี้ยวันนี้มันถึงจุดเราแล้วเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแบบกลับไปเป็นแบบนั้นได้อะไรเงี้ยครับมันตามอายุด้วยแล้วด้วยแบบตอนเด็กเราออกกำลังกายทุกวันอ่ะไม่เคยหยุดเลยจนอายุ21อ่ะเราไม่เคยแตะการออกกำลังกายอีกเลยอะไรเงี้ยรู้สึกร่างกายมันไม่เอาแล้วโอ้7 ปีแล้วครับผมใช่แล้วแฟนๆเรียกร้องว่าอยากเห็นในเวอร์ชันใช่โอ้มันยากมากเลยว่ามันคงต้องหาอะไรกำลังใจมั้งแต่มันยากครับผมว่าตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขเนี่ยดีสุดละใช่ว่ายังไงฟิตเนสไม่น่าเข้าเนาะไม่น่าไม่เข้าผมไม่เคยเข้าฟิตเนสอยู่แล้วเคยเข้าไปวัน2วันก็เล่นไม่ได้ครับผมชอบโอ้โหชอบปีนชอบว่ายน้ำชอบอะไรไอ้กล้ามแต่ก่อนที่มีมันเป็นจากกีฬาทั้งหมดเลยไม่ใช่จากเพราะฟิตเนสครับผมใช่เรื่องนึงที่เคยบอกว่าให้จะเลือกรับงานให้อาเธอร์ทุกวันนี้ยังคิดตอนนี้ไม่เลือกแล้วให้มันไปจัดการทำงานเองแล้วครับผมจะได้ประมาณปีนึงแล้วปล่อยให้เขาไปแบบว่าเขาโตแล้วอ่ะด้วยการเราคุยเราอะไรเงี้ยเราพอโตขึ้นแล้วเป็นผู้ชายเนี่ยเรารู้สึกว่าเออให้แม่เขาดูแลแล้วก็จัดการรับงานเองดีกว่าส่วนตัวผมก็มาตั้งใจทำงานของผมด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมดูแลเต็มที่ฮะสบายใจครับผมไม่เหนื่อยไม่ต้องแบบว่าเหมือนแบบคือเราก็รักมันมากนะแต่ว่าแบบว่าด้วยความโตแล้วก็เหมือนเราก็พยายามถ่ายทอดวิชาการแสดงการร้องเพลงให้ได้มากที่สุดแล้วหลังจากนี้เขาก็จะได้โตขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องมีเราไปแบบคุมตลอดอะไรเงี้ยฮะมีหนังมีละครมีอะไรไหมอาเธอร์ใช่ไหมมีครับอาเธอร์มีหนังละครอะไรพวกนี้ติดต่อเรื่อยๆครับผมผมว่าก็ต้องดูคุณแม่เขาอ่ะว่าเขาถ้าเขารับเขาก็ปล่อยเขารับเลยเพราะว่าเขาจะได้น่าจะอยากเล่นใช่ฮะขอบคุณครับครับขอบคุณครับ